สวัสดีครับคุณผู้ฟังทท่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว,วาสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่11เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าเป็นไปตามคาดแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นกับประโยคที่บอกว่าเอาจริงๆเนี่ย เราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้แหละถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยค่ะเราก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเริ่มต้นที่ประโยคนี้นะครับประโยคนี้คือคำอธิบายของแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยกับการนำเอาภาพของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกำลังยกดัมเบลอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อื้ออึงในห่วงวันสองวันนี้นะครับ ก็จะพูดอย่างไรดีแหละครับเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าชอบหรือไม่ชอบมันไม่ใช่เรื่องของถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่มันเป็นภาพที่ทําให้คนเนี่ยเขาสงสัยคนป่วยกระดูกคอเสื่อมเอ็นไหลเบื่อยุ่ยที่เพิ่งจะผ่านการเจาะผ่านการรักษามาซ้ํายังเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่บอกว่านักโทษนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะครับ แล้วทำไมล่ะครับทำไมปล่อยให้นักโทษเนี่ยมายกของหนักแล้วทำตัวร่าเริงเบิกบานแจม่มใสไม่ต่างไปจากคนปกติทั่วไปเลยซึ่งเขามองว่าการได้รับการพักโทษน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลประชาชนเขามองอย่างนี้นะครับประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยไม่ได้เกี่ยวว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ได้เกี่ยวว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวเลยส่วนที่อุงอิงจะชี้แจงว่าเป็นดัมเบลโฟมหรือว่าดัมเบลฟองน้ําก็เป็นสิทธิ์แล้วครับหากคนเชื่อกระจก แต่ถ้าหากไม่เชื่อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้เหมือนกันซึ่งก็ไม่เห็นจะต้องขอโทษขอโพยอะไรนี่ครับไม่จะเป็นเลยครับหรือถ้าเกิดไม่อยากจะขอโทษจรงนนิงๆเนี่ยขอแนะนาให้องค์อิงเนี่ยไปขอโทษแพทย์ดีกว่าไปขอโทษกรมราชธรรมจะดีกว่าแล้วก็นู่นแหละครับไปขอโทษพันธบทเอกทวีนี่แหละครับที่ต้องมาหนักอ,กอกเหนื่อยใจกับการตอบคําถามแล้วก็กับการชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องจากการกระทําที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของพ่อ หรือลูกที่เห็นแกตตัวเอาแต่ได้โดยไม่สนใจไม่แคร์ใครว่าผู้ใดจะเดือดร้อนหรือว่าใครจะติดคุกอ้าแต่นั่นเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะหลังจากที่คุณเตา๋าทีวีพูลซึ่งเป็นนักข่าวคนดังเนี่ยได้โพสต์บอกว่าพิธีกรดังอักษรย่อ2พยางโดนสั่งปลดทุกแพลตฟอร์มเหตุผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มโพสต์สิ่งนี้แหละครับพลาดงานเดียวแล้วจอดไปตลอดชีวิตเลยไม่ทันได้คนได้คิด ไม่ทันได้คนด้เดาปรากฏว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็รีบโพสต์ทันทีทันควันบอกว่าอะไรอะไรก็กูสินะไม่คิดว่าเป็นไอ้ปองมั่งเลยมันชื่อกระพนนะอยู่ดีๆก็ตกงานว่างั้นผู้ใหญ่ไม่รักซะง,งั้นแล้วก็ใส่อีโมจิร้องไห้หนักมากครับอ่านแล้วเนี่ยบรรดาพ่อยกไม่ยกแฟนคลับก็น่าจะโล่งอกสบายใจกันได้นะครับพิธีกรดังอักษรย่อสอพยางเนี่ยคงไม่ใช่กัญชัยแน่ พระดูเจ้าต,ตัวเนี่ยยังอารมณ์ดีอยู่ไม่ได้มีอาการบ่งบอกว่าเป็นคนที่ถูกปลดออกจากงานแต่อย่างใดไม่มีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความอย่างที่คุณเต๋าปูดนั้นจะไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าพิธีกรดังอักษรย่อสองพยางในวงการทีวีเนี่ยยังมีอีกตั้งหลายท่านด้วยกันคุณปัญญานี่ก็ใช่คุณเพชรไทยนี่ก็ใช่คุณกิต,ตินี่ก็ใช่คุณกหนกคุณธีระนี่ก็ใช่ฉะนั้นเนี่ย ก็ให้ตามดูแล้วก็ตามเดากันต่อไปกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณปัญญานิรันร์กุลขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีหวังได้ช็อกยิ่งกว่าพักก้าวไกลถูกยุบแน่ๆนะครับอ๋อแต่คงจะชะเง้อคอรออีกนานแหละนะครับกว่าที่ศาลท่านจะตัดสินเพราะวเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากข่าวอายการเลื่อนฟังคำสั่งคดีทักษิณชินวัตรหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา112ไปเป็นวันที่29พฤษภาคมแล้วนะครับ ยังมีข่าวจากผู้จัดจาก,การออนไลน์รายงานว่านายน,นครินเมฆตารัฐประธานศารลรัฐธรรมนูญได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาคำร้องยุบพักเก้าวไกลและการขอขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาว่าต้องแล้วแต่ที่ประชุมของศาลซึ่งก็จะดูความพอเหมาะพอควรเขาก็ขอขยายเวลามาเรื่องนี้จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมศารลรัฐธรรมนูญในวันที่17เมษายนซึ่งคงจะบอกได้ ไม่ได้เป็นความรับอะไรนะครับคงต้องขยายระยะเวลาให้อีก15วันด้วยกันแล้วถ้าจะขอขยายต่อก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ให้ชี้แจงและยื่นพยานหลักฐานมาให้ที่ประชุมได้พิจารณากันแล้วกันส่วนที่คาดการก์คำภาษารัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยประธานศาลร,รัฐธรรมนูญยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าพักก้าวไกลเดี๋ยขอขยายระยะเวลาในการยื่นคําชี้แจงออกไป15วันซึ่งก็เกินสิ้นเดือนนี้ไปแล้วนะครับอะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณสันสตอแมนบอกว่าพี่ตู่ผมก็หน้าแตกสิครับเนี่ย